หอยหึ่มเลยดูกองหอยอร่อยอ๋อมีกระเทียมดองน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยสุดยอดให้ดวงความเยอะไปไหนเนี่ยเพราะว่าลมเย็นเราต้องไปเล่นลูกใหญ่อ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ถึงหน้าร้านแล้วเขาเป็นร้านห่านพะโล้สีชั่วอายุคนชัวคิมเฮงเมื่อก่อนอยู่ตรงแยกของตันเขามาเปิดใหม่ใหญ่โตเลยตรงนี้นะคะเรียบมอเตอร์เวย์ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชิมกันนะคะเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำและนี่คือร้านจอดรถกว้างขวางนะคะคือต้องขับรถมากินเท่านั้น ใช่ไหมโอ้เปิดแต่เช้าอ่ะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งอ่ะถึง3ทุ่มโอ้โหเปิดแต่เช้าเลยอ่ะป่ะหานทะโลเขาก็มีตั้งแต่240ถึง 1,980 บาทถ้าเป็ดทะโลก็ถูกลงมาหน่อยพังยี่พนักงานบอกว่าหานจะนุ่มกว่าเป็ดนะคะเมื่อกี้ผมก็สั่งขาห่านข้าวผัดจานเล็กก็จะอยู่ที่130ค่ะข้าวผัดปูไก่ตอนก็มีเริ่มที่100 200 400ถ้าข้าวมันไก่ก็ราคา60 80เมื่อกี้สั่งออส่วนไปด้วย220กระดูกปลาเต๋าเต้ยทอดกรอบพิเศษ250ค่ะข้าวต้มรวมมิตร350ถึง400ฝั่งนี้จะเป็นด้านของพวกข้าวต้มข้าวต้มเนื้อปลาเต๋าเต้ยก็480แล้วก็จะมีปลาเก๋าแดงปลาเก๋าดำปลานกแก้วฝั่งนี้จะเป็นยำถ้ายำเนื้อปลาเต่าเต้ยก็580ให้ดูหน้าตาของปลากันนิดนึง ปลาเต่าเต้ยหน้าตาแบบนี้เก๋าแดงอย่างนี้เก๋าดำปลานกแก้วปลาช่อนทะเลมีขนมจีบให้ด้วยชุดละ80ซาลาเปาหอยจ้อทอดมันกุ้งขนมก็มีเต้าทึงน้ำแก๊กฮวยน้ำหล่อฮังกล้วยห่านพะโล้นะคะอันนี้ชุดเล็ก240บาทน้ำอาจจะเข้มข้นนะคะต้องทานกับข้าวนะคะทานกับข้าวเท่านั้นถ้าทานกับข้าวกำลังดีอันนี้นำเป็นน้ำส้มน้ำส้มที่มีกระเทียมตำไปด้วยดูดีอ่ะอร่อยอ๋อมีกระเทียมดองกระเทียมดองแล้วก็พริกอุ้ยพุ่งชิมห่านพะโล้ไม่เหนียวนุ่มนุ่มเลยนุ่มเลยกลมกล่อมเข้มข้นเนื้อนุ่มน้ำส้มก็เปรี้ยวๆหวานนิดๆอร่อยนะเปรี้ยวดิเปรี้ยวแล้วเป็นกลิ่นกระเทียมดองอร่อยอันนี้เอาส่วนมาหูจานเบลเลอร์เลยเนี่ยจานใหญ่มากขอบคุณค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มชิมน้ำจิ้มก่อนอร่อยนี่มามีความเอาส่วนควันขโมงหอยหึ่มเลยกลิ่นดีอ่ะหอม
อร่อยมีน้ำชาให้บริการฟรีชาหอมด้วยอร่อยค่ะอร่อยหอยเยอะจริงโอ้ยดูกองหอยอร่อยจริงเข้ากันกับน้ำจิ้มมากมาก220 บาทค่ะหอยสดหอยสดนะหอยสดให้ไข่เยอะแป้งไม่เยอะมากแต่หอยเยอะหอยเยอะจริงอร่อยอร่อยปลื้มขาห่านอบหมี่โอ้หมี่เยอะนี่คือ480แล้วก็ถ้ามีแค่ขาหั่นอย่างเดียวคือ430โอ้ยมือโกยไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวขอถลกนิดนึงนี่คือหม้อใหญ่นะนี่คือหม้อใหญ่มากอ่ะใหญ่กว่าที่เคยกินน่ะควักให้ดูข้างล่างเขาก็เป็นสับปะเครื่องขิงหลาบผักชีนี่เห็ดหอมโอ้ตายแล้วอิ่มตายแล้วหม้อเนี้ยทำดีอ้อขอให้น้ำจิ้มอันนี้มาด้วยเป็นน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดอ่ะเผ็ดเปรี้ยวแซ่บครบก็ไว้จิ้มกับขาห่านอ่ะเปื่อยนะคะเปื่อยยุ่ยเลยค่ะเปื่อยยุ่ยโชยยุ่ยดึงดึงดึงแยกชิ้นกันเลยค่ะกระดูกกับเนื้อค่ะไปกินก่อนนะคะเส้นบะหมี่แบบว่าอร่อยอย่างเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มแล้วก็ความไม่แฉะจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปอบมากับกำลังดีเลยแล้วที่สำคัญคือน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยสุดยอดเผ็ดจัดจ้านอร่อยนี่ก็อร่อยแต่คิดว่ากินไม่หมดเยอะมากห่อกลับบ้านแน่นอน ดูให้ดูความ เยอะไปไหนเนี่ยมันก็เปื่อยจริงๆเปื่อยมากลุ่ยอย่างเงี้ยยังไม่ต้องดุลอะไรไม่ต้องใช้ประสาทการขบเคี้ยวใดๆทั้งสิ้นยุ่ยเปื่อยมากๆเขามีชื่อเรื่องห่านกับปลาที่เนี่ยนะครั้งหน้าค่อยมาลองเป็นเมนูพวกปลาดูก็สรุปราคาอยู่ที่960 บาทนะคะเนื้อห่าน240ข้าวสวย220ขาห่านอบหมี่480ข้าวสวย20ค่ะน้ำฟรีไม่ได้คิดตังค์ก็เป็น960ถ้วนไม่มีแวตไม่มีเซอร์วิสชาร์จใดๆเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกร้านนึงเนาะเราจะไม่ได้เอาปลาเอาอะไรกลับบ้านไหมเนี่ยของที่เราขายเนี่ยปลาจ่าง70แกงฟักปลาสลิดชาหน้าชายเปล่าไม่ได้กินอะไรทั้งอย่างน้ำมะนาวน้ำผึ้งเผ็ดหอมสดแล้วก็อะไรเนี่ยขนมเปี๊ยะถั่วดำถั่วเขียวเห็ดหอมน้ำส้มขวดเล็ก35ขวดใหญ่ขวดใหญ่120แล้วก็มีพวกผักกาดดองกระเทียมดองซาลาเปาออกแล้วชัวคิมเฮงห่านพะโล้4ชั่วอายุคนข้าวต้มปลาอันดับ1เอาอะไรเอาหวานหรือว่าเอาแบบนี้อย่างหวาน5แต่ไม่เอาครีมเลยใช่ป่ะเอาเค็ม5หวาน5ค่ะหวานค่ะเอา10แถม1ขอบคุณค่ะปากมันตอนสาวหมี่นะแค่นี้จบในกระเป๋าเครื่องสำอางที่มีอันเดียวคือลิปกลอสไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คาเฟ่สไตล์แคมปิ้งอีกแล้วแต่นี่อยู่ย่านกรุงเทพกรีฑานะคะปกติคราวก่อนคลิปก่อนพาไปตรง
เรียบคลองประปามหาสวัสดิ์ใช่ไหมตอนนี้มาอีกฝั่งหนึ่งเลยตะวันตกตะวันออกคนละทิศเลยนี่คือติดรถเอาไว้เลยจะหมดแล้วบิโอเลยูวีตัวนี้แห้งดีนะคะมันไม่เหนียวเดินหนาก็เลยชอบปะเราไปลุยกันต้องตากแดดคาเฟ่ที่เราต้องการก็หยุดทุกวันจันทร์ที่นี่เปิด10โมงถึง6โมงเย็นนะคะไปนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้แต่ว่าต้องมีสายจูงเจ้าของน้องที่ชอบเรื่องการขับถ่ายด้วยนะสัตว์เลี้ยงที่จะพาไปจะต้องไม่ป่วยหรือกำลังติดสัตว์จ้าซิกเนเจอร์ของทางร้านหน้าตาประมาณนี้เลยแล้วความเข้มข้นของช็อกโกแลตจะอยู่ที่ 70% เท่ากันของ2ตัวนี้แต่ความต่างคือตัวนี้แบล็คฟอเรสต์จะมีรสชาติของเชอร์รี่ที่เพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็จะมีท็อปปิ้งให้ค่ะเป็นเชอร์รี่ส่วนตัวนี้ซาลี่ดูนจะมีรสชาติของป๊อปคอร์นนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเมนูที่เป็นซีซันนอลของเราคือน้องวินเทอร์วันเดอร์แลนด์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบรดเดียวกับตัววูดแลนด์เลยคือเป็นมิลช็อกเหมือนกันแต่ว่าเราจะเพิ่มมาร์ชเมลโล่ให้เป็นท็อปปิ้งแล้วก็โรยคอนโดให โอ้ยโชว์ว่าลมเย็นใครว่าร้อนไม่ร้อนนะลมเย็นมากท่านแท้กระเป๋ากับรองเท้าให้มันเข้ากันพี่เขามีห้องน้ำเล็กๆน่ารักคนสิอร่อยเข้มข้นคือ400กว่าบาทน้ำนี่คือแก้วละ130นะคะส่วนฟองดูเนี่ย165บาทเลือกเก้าอี้นั่งไม่ถูกอะเพราะส่วนใหญ่ถ้าจะนั่งกับพื้นก็เราก็ไม่ไหวแล้วลุกๆตั้งนานเราต้องไปหาเก้าอี้นั่งนะคะมีในนี้ก็จะมีสตรอเบอรี่กับมาร์ชเมลโล่อยู่ในนี้
สตรอเบอรี่กันเลยนะสตรอเบอรี่ไอ้ยะชอบช็อกโกแลตฟึบพูดได้แล้วไม่มีชอบสตรอเบอรี่ลูกใหญ่อ่ะอร่อยสตรอเบอรี่ก็ไม่เปรี้ยวเอ้ยอยากจิ้มมาสเมลโล่อ่ะอังเรียกอะไรมาพักผ่อนทานขนมสูดออกซิเจนเพราะว่าต้นไม้ดูเลยต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดเลยอ่ะก็คือลมเย็นอากาศดีแล้วที่นี่คือเขาพาน้องหมาเข้ามาได้ก็ให้น้องหมาได้มีที่ให้วิ่งเล่นอย่าลืมนะคะปิดทุกวันจันทร์พอเราออกมาก็แดดเปรี้ยงค่ะข้างในนั้นล่มข้างนอกร้อนค่ะไปกลับ